สวัสดีครับผมโป๊ปพยากรณ์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดูดวงไพ่24กับโป๊ปพยากรณ์เนาะก็3 โมงครึ่งถึง4 โมงครับโดยประมาณนะท่านใดสนใจดูดวงก็แอดไลน์มาได้นะครับ วันนี้โอเควันศุกร์เนาะไลฟ์สดวันศุกร์หลายคนอาจจะเตรียมเที่ยวนะครับหลายคนอาจจะเตรียมกลับบ้านนะครับหรืออาจจะต้องปั่นงานนั่งทำงานกันถึงค่ำมืดเลยกันทีเดียวก็ฟังไปนะครับแล้วก็ทำงานไปทำธุระไปก็ได้นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยูสวัสดีหนึ่งท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดดูดวงไพ่ดูดวงไพ่24กับโป๊ปพยากรณ์เนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สอบถามคำถามกันเข้ามาได้มาได้เลยครับกดแชร์เป็นค่าครูให้ด้วยครับผมขอบคุณมากแล้วก็ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมถามได้เลยนะครับระหว่างรอคำถามนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะผมรับดูเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับ ID Line @poptalot นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคอยู่กัน6 คนแล้วเนาะดีทุกท่านนะครับระหว่างรอคำถามที่ถามเข้ามานะครับก็โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนิงครับผมก็ควรกดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะขอบคุณมากครับคุณแอร์นะครับเคลียร์กับพร้อมเมื่อคืนแล้วขอโทษเขาแล้ววันนี้เขาเริ่มดีขึ้นไหมนะดูสิเริ่มดีขึ้นไหมคือความสัมพันธ์ดีขึ้นจากที่มีปัญหามาสักพักใหญ่ๆอ่ะก็คือเขาเริ่มให้ความรู้สึกดีขึ้นนะแต่ก็ยังต้องดูกันต่อไปคือเขายังไม่ได้ยกโทษให้ทั้งหมดนะครับก็ยังรอดูว่าจะเกิดขึ้นอีกไหมนะครับคุณหนิงนะครับอาทิตย์นี้พอจะมีโชคลาภไหมนะดูสิจะมีโชคลาภไหมคุณหนิงนะครับบอกเลยไม่มีนะครับไพ่ไม่มีโชคลาภแน่นอนนะขอบคุณครับผมคุณแนนนะครับค่ะถามว่าภายใน3เอาไว้ว่า3เดือนนี้จะเจอความรักที่ดีไหมนะคุณแนนเนาะผมถามระบุให้เลยนะครับจะเจอความรักที่ดีไหมยังต้องบอกว่ายังไม่เจอนะครับเอาไปแต่เป็นว่าลักษณะคือยังไม่ได้คบกันมาแล้วก็ผ่านไปนะครับเป็นลักษณะนั้นนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับผมไลฟ์สด3 โมงครึ่งถึง4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะคุณน้ำมาบนนอกผมถามว่าภายในอีก3 วันเขาเด็กจะออกมาไหมนะหาดูสิจับให้นะครับผมมองว่ายังหาทางออกไม่ได้นะครับภายใน3 วันนี้ยังลงอยู่ในนั้นนะครับคุณนุ่นอีกนานไหมเอาเป็นว่าเดือนหน้าการเงินจะเป็นยังไงดีกว่าเนาะการเงินของคุณนุ่นเดือนหน้าจะเป็นยังไงนะครับค่อยๆดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าเดอะซันมาดีใจด้วยนะจากที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องเงินการเงินไม่พอใช้นะครับจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆนะครับจะไปดีขึ้นจริงๆประมาณสิงหานะคุณดาวถามว่าภายใน3 เดือนจะเจอรักดีๆมั้ยนะดูสิเจอรักดีๆมั้ยภายใน3เดือนนี้ผมมองว่ามีโอกาสเจอนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้คบกันแต่ว่าจะมีการเจอแบบบังเอิญนะคุณ BB กับแฟนที่เป็นสารวัตรคนนี้จะมีลูกด้วยกันภายใน3 เดือนนี้ไหมนะครับจะมีไหมมีตั้งครรภ์ไหมดูสิยังนะครับไม่มียังไม่ตั้งครรภ์นะคุณอัศรินถามว่าหนี้สินเดือนนี้จะหาใช้หนี้ได้ไหมนะครับจะหาใช้หนี้ได้ไหมผมมองว่ายังไม่ดีขึ้นยังหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้อาจต้องขอพักผ่อนไปก่อนนะครับคุณกวางแฟนที่เพิ่งเลิกกันไปเขาจะกลับมาไหมนะครับแฟนทิ้งเลิกไปจะกลับมาไหมผมมองว่าเขาเองคงไม่กลับมาเพราะเขารู้สึกเหนื่อยเบื่อหน่ายและอดทนมานานละความอดทนน่าจะหมดลงแล้วนะครับคุณหมายถามว่าคดีที่เป็นเรื่องกันอยู่จะชนะไหมนะครับดูซิคุณหมายถามว่าจะชนะไหมชนะครับจะติดขึ้นมาคือชนะแน่นอนแล้วก็มีความยุติธรรมเข้ามานะครับผมยังไงไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้นะคุณบิ่มนะครับแฟนจะกลับมาไหมนะคุณบิ่มถามว่าแฟนจะกลับมาไหมโอเคผมมองไม่กลับนะครับไปแล้วไปเลยนะครับผมเดอะฟูลกลับขึ้นนะครับและอีกฝ่ายเขาน่าจะหมดความอดทนแล้วด้วยนะ
ท่านใดเข้ามารบกวนกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากคุณโบชาวต่างชาติที่เข้ามาเขาจริงใจไหมเขาคิดยังไงกับคุณโบนะเขาจริงใจไหมผมว่าเจ้าตัวไม่ได้จริงใจนะหนึ่งทุ่มโอกาสคือความสัมพันธ์ไม่มั่นคงและตัวคุณเองก็คิดมากอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาเนี่ยมีเรื่องบางอย่างปิดบังคุณอาจจะมีคนอื่นหรือมีความสัมพันธ์อะไรที่มันแบบว่าไม่แน่นอนนะครับเป็นระยะทางด้วยนะโอเคระหว่างรอล้างไพ่นะครับท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดพบทาร์ลอตนะครับโอเคครับผมมาต่อกันที่คุณมาตานะครับถามว่าแฟนที่คบอยู่เขารักหนูไหมคะรักไม่เอ่ยตอนนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆเขาก็รักคุณนะแต่อาจจะมีบางอย่างที่เขามีความรู้สึกว่าให้ความรู้สึกเหนื่อยใจหรือว่าความขี้มโนของคุณนะครับผมคุณโดนัทคนที่คบอยู่ตอนนี้ดีไหมนะครับคุณโดนัทนะดีไหมเออผมมองว่าดีอยู่นะครับผมแต่ว่ามันอาจจะฮัลโหลอาจจะคบกันได้ไม่โอเคในช่วงแรกแต่พอปรับตัวได้ก็คือดีนะครับโอเคครับคุณพิมพ์แฟนเก่ายังคิดถึงเราอยู่ไหมนะครับคุณพิมพ์เนาะคุณพิมพ์ถามแฟนเก่ายังคิดถึงไหมผมว่ามีการคิดถึงอยู่โอเคครับผมคุณนิดนะครับแฟนที่คบกัน5ปีจะกลับมาอีกไหมนะครับแฟนที่คบมา5ปีจะกลับมาอีกไหมผมมองว่าไม่กลับแล้วนะครับขึ้นเดอะฟูลผมกลับนะผมมองว่าไม่กลับแล้วคุณนัทธนันนะครับถามว่างานที่ทำปัจจุบันเป็นอย่างไรควรเปลี่ยนไหมผมว่างานที่ทำอยู่ไม่ค่อยโอเคนะทำได้สักพักก็ต้องออกหรือมีปัญหานะแนะนำลองมองหางานอื่นจำลองไว้เลยนะครับผมคุณคุณทุงปุ๋ยนะถามว่าคนที่อยู่ใช่เนื้อคู่ไหมนะครับใช่เนื้อคู่ไหมไม่ใช่เนื้อคู่นะครับอยู่กันสักพักหนึ่งก็มีปัญหานะครับผมคุณไม้ถามว่าจะหางานใหม่เดือนหน้าจะหางานได้ไหมนะครับจะหางานได้ไหมผมมองว่ายังเป็นช่วงที่อยู่หางานอยู่นะครับสมัครงานไปก็ยังไม่ได้ช่วงนี้นะครับท่านใดเข้ามาแล้วทุกคนกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณมากคุณเสาวรักษ์นะครับความรักโสดเนาะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมยังไม่มีคนดีๆเข้ามานะครับมีแต่คนที่ไม่จริงใจเข้ามาช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงของคุณที่จะหาคู่นะครับผมท่านใดถามเข้ามาแล้วผมไม่ได้ถามไม่ได้ตอบคำถามนะคุณถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากคุณมาลินีคนที่คบอยู่ตอนนี้รักเราไหมนะครับรักเราไหมเอ่ยผมมองว่าเจ้าตัวเองอาจจะรักตัวเองมากกว่ามีความรักให้อยู่แต่ว่ารักตัวเองมากกว่านะครับคุณนุ่นแฟนเก่ามีโอกาสกลับมาไหมคะผมมองว่าไม่กลับแล้วนะคือเขาถอดใจเขาหมดใจแล้วนะครับผมคุณแคทนะครับความรักกับคนปัจจุบันดีไหมนะครับโอเคผมมองว่าคบได้เรื่อยๆนะครับถึงจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามฝ่าฟันไปให้ได้นะครับความสัมพันธ์จะดีขึ้นในไม่ช้านะครับคุณแก้มแฟนเก่าผิวดำแดงที่คบอยู่แฟนเก่าผิวดำแดงเนี่ยเขาจะกลับมาคุยกันไหมนะจากนี้นะผมมองว่าโอกาสกลับมายังก่อนเหมือนตอนนี้เจ้าตัวกำลังมุ่งมั่นหรือหลงไหลในอะไรบางอย่างนะครับมองว่าไม่กลับนะครับยังไม่กลับมาคุณรัตนะครับคนที่คบอยู่จะไปกันรอดไหมนะครับคุณรัตนะผมมองว่าสุดท้ายอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องแยกจากกันนะครับความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยให้ความสนใจเราหรือใส่ใจเราเท่าที่ควรนะครับคุณฟางนะครับภายในเดือน2เดือนนี้มีโอกาสได้งานทำไหมจะได้งานทำไหมเอ่ยผมมองว่าจริงๆแล้วโอกาสได้งานทำก็พอมีนะแต่ว่าเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ได้อย่างใจเท่าไหร่ก็ต
ระหว่างรอคละไพ่นะครับท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดโป๊ปทาร์ล็อตนะครับคุณตาลนะครับถามว่าปีหน้าจะเรียนต่อปวสจะไปรอดไหมจะมีปัญหาไหมนะดูสิคุณตาลถามนะจะเรียนต่อจะไปรอดไหมผมมองว่าลำบากทีเดียวนะครับอาจจะหนักหน่วงในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องปัญหาต่างๆการเรียนให้จบเนี่ยมันจะยากของคนปกติเนาะคุณนาความรักตอนนี้ความรักครอบครัวตอนนี้นะโอเคความรักตอนนี้คือเหมือนกับทุกข์ใจมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วล่ะแต่เป็นเรื่องราวที่มันเหมือนกับทุกข์ใจมันต่อเนื่องทำให้รู้สึกเหนื่อยใจจริงๆอยากจะหนีอยากจะไปอะไรมันก็จัดการไม่ได้มันก็หนีไปไม่ได้นะครับคุณปอคุยกับคนแก่คนแก่กว่าอยู่จะได้เจอได้คบกันแบบแฟนไหมนะดูซิผมว่ามีโอกาสนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับคุณหวานแฟนเก่าจะติดต่อกลับมาอีกไหมคะผมมองว่าไม่ติดต่อมาแล้วนะผมมองว่าจับจบกันด้วยไม่ดีด้วยนะโอกาสที่ติดต่อมาคงยากแล้วล่ะคุณนุชจะมีโอกาสผ่าตัดไหมคะจะกัดผ่าตัดไหมช่วงเร็วๆนี้นะโอกาสผ่าตัดค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับให้ผ่าตัดขึ้นมาแล้วก็มีการผ่าตัดแน่นอนนะครับผมในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับคุณพึ่งนะครับปีนี้จะได้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไหมนะผมว่ายังก่อนนะยังไม่ได้เปลี่ยนแต่คืออาจจะวางแผนไว้ก่อนน่าจะเป็นปีหน้าปีนี้ยังไม่เหมาะที่จะการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะครับคุณปอในอนาคตพ่อฮู้จะกลับมาไหมนะครับจะกลับมาไหมผมมองว่าไม่กลับนะครับเขาก็คือมองว่าไม่กลับแล้วก็เจ้าตัวอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าอึดอัดที่จะกลับมาที่กลับมาอยู่นะท่านใดเข้ามารับกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับคุณเฟิร์นนะครับจะได้งานทำเกี่ยวกับอะไรนะดูซิเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของคนนะครับเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับพวกบัญชีตัวเลขพวกนี้เนาะหรืออาจจะเกี่ยวกับเด็กนะครับคุณเปิ้ลนะครับจะเปียร์แชร์ได้ไหมค่าวันที่5นี้เนาะจะเปียร์แชร์ได้ไหมผมมองว่าโอกาสเปียร์ได้นะครับแต่ว่าต้องเสียเงินค่อนข้างเยอะคือลงเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแข่งขันกันพอสมควรเลยนะครับคุณกุ้งคนที่คบอยู่ใช่เนื้อคู่ไหมคะคนที่คบอยู่ใช่เนื้อคู่ไหมนะครับผมมองว่าไม่ใช่เนื้อคู่นะครับเป็นเหมือนเป็นคบและผ่านเฉยๆนะครับผมปีหน้าประมาณเดือนไหนคะจริงๆขอไประบุได้ไหมครับเป็นถ้าถามไลฟ์สดแล้วคุณขอเจาะจงนิดนึงนะครับคุณนี้นะครับถามว่าวันนี้หนูได้รับเงินจากคนที่คุยอยู่ไหมคะจะได้รับไหมนะจะได้รับไหมเอ่ยผมมองว่าเขาอาจจะโอนมาให้แต่ช้านะครับติดขัดปัญหานะอาจจะช้าเป็นไปมืดๆหน่อยหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ประมาณนี้นะครับผมคุณโอภรรยาเก่าเขายังคอยดูเราอยู่ไหมนะครับยังคอยดูอยู่ไหมเหมือนก็คอยจ้องคอยดูอยู่ห่างๆยังไม่ไว้ใจยังระมัดระวังอยู่นะครับผมคุณเต้ยจะมีโชคลาภไหมนะครับดูสิจะมีโชคลาภไหมเอ่ยไม่มีนะครับต้องพยายามด้วยตัวเองนะคุณออยคนที่คบอยู่โอเคไหมนะครับคนที่คบอยู่โอเคไหมผมมองว่าค่อนข้างใจร้อนนะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเหตุมีผลนะครับแนะนำว่าคบได้แต่ว่าอาจจะไม่ทั้งหมดนะอาจจะต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับผมคุณเปิ้ลได้นะครับน่าจะได้แหละแต่ว่าต้องแข่งขันกันหน่อยนะเป็นเงินก้อนทีเดียวแล้วก็ใส่เงินไปจำนวนมากด้วยแหละคุณแนนนะครับจะขายของอะไรจะรุ่งไหมนะครับยังไม่ตอบผมตอบให้นะรุ่งไหมไม่ค่อยรุ่งนะครับก็คือมีความเสี่ยงที่จะจมทุนนะครับผมว่าไม่เหมาะนะคุณนุ้ยการงานเนาะการงานเป็นอย่างไรนะครับการงานต้องบอกว่าตอนนี้คือค่อนข้างเหนื่อยเจอคนที่
ห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ทำตามคำพูดแล้วทำไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอางานมาโบยให้คนอื่นด้วยนะครับคุณกันทิตาเนาะการเงินต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับการเงินต่อจากนี้ต้องประหยัดอย่างมากเลยนะครับที่คาดว่าจะได้ก็ไม่ได้เนาะแล้วก็ค่อนข้างช็อตอย่างหนักหาคนช่วยค่อนข้างยากนะครับคุณอาร์ตลูกสาวจะกลับไปคืนดีกับแฟนเขาไหมคะลูกสาวจะกลับไปคืนดีผมมองว่าไม่นะครับคือความสัมพันธ์ทางลงแล้วก็คือการคืนดีกันคงยากนะครับคุณฟ้าถามเรื่องความรักเนาะความรักเป็นอย่างไรนะครับความรักตอนนี้มีโอกาสโสดอยู่มีโอกาสเจอคนถูกใจนะมีคนเข้ามาแบบกระทันหันแต่ถ้ามีคู่เนี่ยก็คือมีโอกาสขยับความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ดีขึ้นจากที่มีปัญหาตอนนี้นะครับคุณโย่แฟนเก่าจะกลับมาเลือกเราไหมดูสิกลับมาเลือกไหมเอ่ยตอนนี้เจ้าตัวก็คือผมมองว่าอาจจะยังอยากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนยังไม่เลือกใครทั้งนั้นคือขออยู่แบบฟินๆชิลๆแบบนี้ไปก่อนเนาะให้คนรอเนี่ยคือรอแบบรอเงียบไปเลยนะครับโอเคครับคุณไอเขาจะมาง้อเราไหมนะครับผมมองว่ามาง้อนะครับมาง้ออยู่แต่ว่าทางที่ดีผมว่าคุณไปง้อก็ดีกว่าถ้ามาง้อนี่เขาจะมาง้อแบบเหมือนเขาไม่ผิดเหมือนตีมือนมาเลยอย่างเงี้ยนะครับผมคุณเบลเดือนหน้าจะมีโอกาสได้รถใหม่ไหมคะคุณเบลเนาะจะได้รถใหม่ไหมเดือนหน้านะครับผมมองว่ายังไม่ใช่ช่วงที่จะซื้อเนาะเพราะว่าคุณจะเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้แต่ถ้าคุณออกมาเนี่ยมองว่าการเงินอาจจะมีปัญหาได้นะครับแนะนำว่าให้เตรียมความพร้อมกว่านี้อีกสักนิดนึงนะโอเคต่อกันที่คุณกรณ์นะการเงินจะดีไหมนะคุณน้องอาตอมการเงินจะดีไหมนะครับผมการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังวุ่นวายมีรายจ่ายเยอะเนาะได้มาเยอะก็ใช้เยอะนะครับผมไลฟ์ถึง4โมงนะครับคุณกวางเริ่มงานวันจันทร์นี้จะมีอุปสรรคอะไรไหมนะครับอุปสรรคอะไรไหมจริงๆมันก็ต้องเรียนรู้อะไรค่อนข้างมากแล้วระวังคนที่เข้ามาเหมือนหวังผลประโยชน์การตีหน้าซื่อทำเป็นคนดีแล้วหวังผลประโยชน์นะครับคุณอายเพิ่งทะเลาะกันมาจะได้เลิกจริงๆไหมนะครับจะได้เลิกไหมดูซิจะได้เลิกไหมเอ่ยผมมองว่ายังไม่ได้เลิกหรอกเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดยังคิดว่าตัวเองทำถูกนะครับคงไม่มาง้อคุณถ้าคุณไม่ไปง้อเขานะคุณอามี่นะครับความรักจะมีขามีแฟนแล้วเนาะความรักของคุณอามี่นะเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่อนข้างเหนื่อยใจคือเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้นะครับทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคุณเจนนะครับเรื่องงานจะได้ไปทำงานต่างจังหวัดไหมนะครับที่คุณเจนจะไปทำงานต่างจังหวัดไหมผมมองว่าถ้าคุณอยากไปนะครับก็จะได้ไปแต่ถ้าไม่อยากไปเนี่ยคงไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าคุณอยากไปไหมแล้วแต่ตัวคุณเลยไพ่บอกว่าแต่ถ้าไปก็ค่อนข้างลำบากต้องแบบปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างมากหรือว่าต้องไปต่อสู้ดิ้นรนอย่างมากเลยนะครับโอเคครับต่อกันที่คุณนุ่นนะครับถามว่าสามีนะครับหมดรักเราแล้วใช่ไหมคะหมดรักเราแล้วใช่ไหมถ้าตามไพ่ครับใช่ครับหมดรักแล้วครับผมคุณจิลานะครับอาทิตย์หน้าจะได้เงินก้อนใหญ่ไหมนะครับจะได้เงินก้อนใหญ่ไหมรออยู่เนาะโอเคถามต้องบอกว่าการเงินยังไม่ได้นะครับแต่ว่าจนท้ายที่สุดเนี่ยก็คือจะมีเงินเข้ามาแต่ยังไม่ใช่ช่วงอาทิตย์หน้านะครับน่าจะรอไปสักพักนึงนะคุณเหมียวจะค้าขายอะไรถึงจะรุ่งเรืองนะครับมองว่าเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้งานฝีมือก็ได้หรือของพวกแฮนด์เมดอุปกรณ์ที่เป็นพวกไอทีก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผม
คุณฝ้ายขายของออนไลน์จะเป็นยังไงคะขายของออนไลน์จะเป็นอย่างไรนะผมมองว่าตอนนี้เงียบๆนิ่งๆนะครับแล้วก็รายจ่ายค่อนข้างมากเนาะอาจจะแบบไม่ได้เป็นรายได้หลักนะครับคุณหนุ่ยนะครับสามีออกไปทำงาน2เดือนมีคนอื่นไหมคนอื่นไหมเนาะไม่ขึ้นมีคนอื่นนะครับทำงานหาเงินตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยนะครับคุณดาแฟนเก่าจะกลับมาไหมนะครับดูที่แฟนเก่าจะกลับมาไหมผมมองว่าไม่กลับนะไม่กลับแล้วนะครับคุณตวงนะครับปีนี้เตือนสายสอบบรรจุจะสำเร็จไหมนะครับสำเร็จไหมมองว่าเหนื่อยทีเดียวเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วยังไม่สำเร็จนะจบด้วยเก้าดาบเนี่ยเก้าดาบคือตัวคนเองคิดมากนะครับแล้วก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จดังใจหวังนะคุณเกตพันการเงินไปเดือนกรกฎาจะเป็นยังไงนะคุณเกตนะดูสิการเงินตอนนี้ก็คือมีปัญหาหนักนะครับเดือนนี้แล้วก็อาจจะช็อตยาวถึงเดือนหน้าแต่เดือนหน้าคือไม่เท่าเดือนนี้แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับคุณพัดแฟนเก่าจะกลับมาไหมครับจะกลับมาไหมนะกลับมาไหมผมมองว่าไม่กลับนะก็คือยังไม่กลับตกในราชินีถ้วยเนี่ยการกลับมาไม่มีเลยนะครับผมในไพ่นะคุณมาคุณอะไรไหมคุณฟลุ๊กเนาะทำเรื่องซื้อคอนโดจะผ่านไหมนะครับดูสิทำเรื่องซื้อคอนโดจะผ่านไหมจากไพ่นะครับผมมองว่ามีโอกาสผ่านนะเพียงแต่ว่าต้องทำเรื่องเอกสารดีๆนิดนึงนะครับแล้วก็รอนานหน่อยนะครับเป็นยังไงน่าจะผ่านนะเพราะ9เหรียญคือพวกคอนโดอสังหาริมทรัพย์หรือเงินนะครับผมว่าผ่านนะครับคุณจูนนะครับเอาเป็นว่าภายในปีนี้จะเจอเนื้อคู่ไหมนะครับจะเจอเนื้อคู่ไหม มีโอกาสเจอเนาะแล้วก็เจออย่างกระทันหันเลยนะครับเพียงแต่ตัวคุณเองอาจจะท้อใจในเรื่องของความรักที่ผ่านมาที่เจอแต่คนไม่ดีหรือเจอแต่ความผิดหวังนะครับคุณวุ้นนะครับการเงินเนาะเป็นอย่างไรนะคุณวุ้นนะการเงินตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาระวังเรื่องเอกสารสัญญาระวังเรื่องการถูกโกงของหายนะครับแล้วก็ช็อตหนักนะให้ระวังนะครับช่วงนี้นะโอเคครับอีก2นาทีเนาะคุณอายตอนนี้เขาอยู่กับผู้หญิงหรือเปล่านะครับเขาอยู่กับผู้หญิงไหมไม่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าทำงานอย่างเดียวเลยนะครับผมงานทำงานอย่างเดียวไม่ขึ้นอยู่กับผู้หญิงเนาะคุณตั๊กนะครับถามเรื่องการเงินเนาะการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินช่วงนี้มีการใช้จ่ายเงินตามใจมากเกินไปจนทำให้มีปัญหาเรื่องการเงินคุณอาจจะต้องมีการทำรายรับรายจ่ายทำบัญชีการใช้เงินให้คิดนิดนึงนะครับคุณโอนะครับแฟนคนนี้จะไปด้วยกันได้ไหมนะจะไปด้วยกันได้ไหมผมมองความสัมพันธ์น่าจะมีปัญหาคือต่างคนต่างทะเลาะกันพอทะเลาะกันแล้วก็เหมือนกับไม่คุยไม่เคลียร์ปัญหาให้จบทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันเนื้อเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยนะบางครั้งนะครับโอเคก็ไพ่ใช้จนหมดสำรับแล้วเดี๋ยวผมดูจนหมดสำรับเนาะคุณเจนถามเรื่องความรักนะเป็นอย่างไรนะความรักของคุณเจนนะตอนนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับมีปัญหาคนภายนอกอาจจะมองว่าดูดีนะแต่เรื่องความรักเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความทุกข์อยู่ในใจบอกใครไม่ได้นะครับต้องอดทนอย่างมากนะครับคุณเนยเอาเป็นว่า3เดือนนี้จะได้กลับมาอยู่กับแฟนเก่าไหมนะผมมองว่า3เดือนนี้ก็ยังไม่ได้กลับเนาะไพ่ไปตอบปฏิเสธมาเลยเดทนี้5ไม้นี้แล้วก็แบบดาบกลับจบด้วยมหาเล็กเหรียญกลับคือต้องทนกับเรื่องราวต่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคอีก2คำถามเนาะคุณส้มเรื่องงานเนาะเป็นอย่างไรมาคุณส้มเรื่องงานตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะอาจจะต้องพยายามทำอะไรให้ดูมีความน่าเชื่อถือตัวนี้อีกหน่อยนะครับคนอื่นไม่ให้ความเชื่อถือนะครับ
คครับคุณบัวถามเรื่องการเงินเนาะครับการเงินของคุณบัวเนาะการเงินตอนนี้นะครับระวังเรื่องเอกสารสัญญาการค้ำประกันแล้วก็ระวังการใช้จ่ายเงินใช้จ่ายดีๆนะครับเงินที่คาดว่าจะได้ยังไม่ได้ก่อนนะรอนานนิดนึงนะครับครับก็ภายหมดสำหรับแล้วก็4 โมงพอดีนะก็ท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดโปรตลอดเนาะมีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรนะครับก็สำหรับนี้ก็จบไลฟ์สดก่อนเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้4 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ